ีครับคุณผู้ชมวันนี้ไทยคิวพลัสช่วงเกษตร Delivery นำขั้นตอนและวิธีการเพาะชำไข่บอลกระดาษด่างขาวหรืออโนคาเซียมาโคเลโซให้ชมครับมาโคเลโซนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนำในคลิปนี้นะครับสำหรับไข่บอลกระดาษด่างขาวนะครับที่ผมได้มานะครับค่อนข้างที่จะมีขนาดเล็กนะครับเมื่อเทียบกับเหรียญ25สตางค์นะครับจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับหรือถ้าเทียบกับเหรียญ1บาทนะครับจะมีขนาดเล็กมากนะครับซึ่งขนาดของไข่บอลกระดาษด่างขาวที่ผมได้มานะครับเมื่อวัดขนาดดูจะมีขนาดประมาณ 0.6 ถึง 0.7 เซนติเมตรนะครับคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเล็กมากนะครับที่เห็นมีรากของไข่บอลกระดาษด่างขาวออกมานิดนึงตัวนี้นะครับก็คือว่าตอนแรกผมนำไปชำในขุยมะพร้าวสับละเอียดนะครับแต่ว่ารากของเจ้าไข่บอลกระดาษด่างงอกออกมาช้าแล้วก็หน่อแทงออกมาช้าผมเลยจะลองนำมาปลูกในวัสดุปลูกดูนะครับหรือว่าท่านใดที่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเพาะชำในสแฟกน้ำมอสแล้วมีรากยาวๆนะครับสามารถนำมาปลูกในวัสดุปลูกที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้ได้เลยนะครับต่อไปเราจะมาแนะนำวัสดุที่จะใช้ในการเพาะชำนะครับก็จะมีเป็นขุยมะพร้าวสับละเอียดนะครับแช่น้ำทิ้งไว้1คืนตัวนี้ก็จะเป็นสแฟกน้ำมอสนะครับผมแช่น้ำทิ้งไว้1คืนนะครับตัวนี้จะเป็นดินปลูกนะครับหรือถ้าใครมีดินใบก้ามปูจะดีมากครับส่วนตัวนี้จะเป็นเพอร์ไลท์นะครับแล้วก็ในคลิปนี้เราจะใช้หินนะครับหินกรวดหรือหินอะไรก็ได้ครับมาเป็นส่วนช่วยเพิ่มช่องว่างนะครับในการเพาะชำต่อไปเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เป็นภาชนะในการเพาะชำนะครับก็จะมีแก้วน้ำนะครับขนาดปากขอบปากอยู่ที่ประมาณ 9.8 เซนติเมตรนะครับแล้วก็แก้วน้ำขนาดเล็กนะครับที่มีขนาดปากอยู่ที่9.5 เซนติเมตรนะครับตัวนี้จะสูงประมาณครึ่งนึงนะครับของแก้วตัวยาวนะครับแล้วก็ฝาครอบนะครับที่เป็นแบบไม่มีรูบริเวณด้านบนนะครับหรือถ้าใครหาไม่ได้ก็ใช้เป็นแบบมีรูแล้วใช้สก็อตเทปใส่นะครับปิดบริเวณนี้ก็ได้ครับใช้อย่างละ2นะครับแบบนี้นะครับ2แต่ตัวสั้นนะครับเราจะทำการเจาะรูนะครับแบบนี้นะครับเราจะเจาะรูด้านล่างแบบนี้นะครับส่วนวิธีการเจาะนะครับเดี๋ยวมีวิธีการง่ายๆมาแนะนำนะครับเดี๋ยวผมนำให้ดูครับสำหรับวิธีการเจาะรูก้นกระถางหรือแก้วน้ำนะครับแบบง่ายๆนะครับก็คือการใช้ไฟแช็กนะครับปรับลงมาขนาดที่แก๊สต่ำสุดนะครับแล้วก็จุดแบบนี้นะครับจุดแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้โดนนิดๆนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเปิดรูนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูใหม่นะครับแบบนี้นะครับทำไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับและต่อไปจะเป็นการเจาะรูอย่างนี้นะครับเราจะเจาะรูอย่างไรให้ตัวนี้นะครับไม่ดำมีเขม่าแบบนี้นะครับวิธีการก็คือถ้าเราเจาะลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วจุดไฟอย่างนี้นะครับจะเกิดเขม่าขึ้นมาแล้วดำแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเจาะโดยการเอียงอย่างนี้นะครับเอียงไว้แบบนี้แล้วเราก็จุดไฟแช็กนะครับในแนวเอียงอย่างนี้นะครับเมื่อผนังของแก้วเริ่มร้อนนะครับให้เราดันเข้าไปนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับจะเกิดรูขึ้นแล้วซึ่งไม่เกิดเขม่าแบบนี้นะครับเมื่อร้อนนะครับให้ดันเข้าไปข้างในนะครับก็จะเกิดรูอย่างนี้นะครับอีกทิปหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับเมื่อร้อนนะครับก็ดันเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับก็จะไม่เกิดขม่าแบบนี้นะครับซึ่งดูไม่สวยงามนะครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปผสมวัสดุปลูกกันเลยครับ
สำหรับวิธีการผสมวัสดุปลูกนะครับอันดับแรกเลยเราเตรียมภาชนะสำหรับคนส่วนผสมนะครับนำเจ้าขุยมะพร้าวสับละเอียดแช่น้ำไว้หนึ่งคืนทีลงไปก่อนครับตัวนี้จะเยอะหน่อยนะครับเราต้องการความชื้นอยู่ที่ประมาณสัก 30% นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะครับดินปลูกนะครับหรือดินใบกล้ามปูนะครับคน2ตัวนี้ก่อนนะครับคนแบบนี้เลยนะครับคนเสร็จโอเคเมื่อเข้ากันดีแล้วตามด้วยเพอร์ไลท์นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเพอร์ไลท์จะมีควันนะฟุ้งกระจายนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายนะครับวิธีแก้นะครับใช้สเปรย์น้ำนะครับแบบนี้นะครับเราฉีดลงไปก่อนนะครับสักหน่อยเพื่อให้ฝุ่นหายไปนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วคนนะครับอาจจะก็จะลดฝุ่นของเจ้าเพอร์ไลท์ได้นะครับประมาณนี้ครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคเสร็จแล้วตามด้วยสเฟกนัมมอสนะครับตัวนี้ผมแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับโอเคนะครับจากนั้นคนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะนำในกระถางที่เราเตรียมไว้นะครับอันดับแรกนะครับให้เราเตรียมหินนะครับที่เรามีนะครับใส่ลงไปก่อนนะครับใส่ลงไปประมาณ1/5นะครับของกระถางนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยนะครับเพิ่มช่องอากาศหรือออกซิเจนนะครับให้กับวัสดุชำเรานะครับขณะที่เราชำอยู่ใส่ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวต้องทำประมาณนี้นะครับพอแล้วนะครับจากนั้นทำด้วยดินปลูกนะครับที่เราผสมเสร็จแล้วไปประมาณนี้นะครับอาจจะมีขอบอยู่นะครับแล้วก็ให้เราดันลงนิดนี้นะครับคือไม่ต้องดันแรงมากนะครับเพื่อที่จะรับชิ้นนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับตัวที่2ครับโอเคดันลงนิดหน่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้ครับซึ่งเดี๋ยวผมปิดให้ดูด้านล่างก็จะมีรูนะครับระบายน้ำออกได้นะครับถ้าเกิดว่าเรารดน้ำแล้วมันขังนะครับรากของเจ้าบอนกระดาษด่างขาวหรืออโลคาเซียนะครับจะได้ไม่ต้องเน่านะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมออกนะครับต่อไปเราจะนำเจ้าไข่บอนกระดาษด่างขาวหรืออโลคาเซียนะครับมาเพาะในวัสดุปลูกนะครับนี่นะครับวิธีการเพาะทำอย่างไรนะครับเราหยิบขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรามีเหล็กแหลมหรืออะไรนะครับเราจะมันมี2วิธีนะครับเดี๋ยวผมจะทำทั้ง2วิธีตัวยาวผมจะใช้วิธีการวางไว้อย่างนี้นะครับแต่จะดันไปยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับแบบนี้นะครับเราจะวางไว้แล้วเราก็ประมาณนี้นะครับในแนวนอนแล้วก็กบเขานิดนึงนะครับไม่ต้องกรบตรงยอดนะครับกรบนิดๆนะครับใช้สแฟกน้ำมอสมาปิดด้านบนนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องกรบยอดเขานะครับอาจจะมีเห็นรากนะครับนิดนึงประมาณนี้นะครับกรบไว้นิดๆ นะครับทำไมผมถึงเลือกใช้กระถางหรือภาชนะใสนะครับเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าเวลาผ่านไปนะครับเขามีรากออกมาบริเวณนี้หรือยังนะครับส่วนตัวที่สองตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเล็กๆเนี่ยผมปิดรากเขานิดๆตัวที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะแบบใช้วิธีการชำหรือปลูกบอลแบบในแนวตั้งนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมเจาะรูนิดๆก่อนนะครับวางเลยนะครับแล้วก็โผล่หน่อเขาไว้นิดๆนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถทำได้ทั้งสองแบบนะครับ
ทั้งแบบนอนแบบนี้แล้วก็แบบตั้งแบบนี้นะครับเมื่อเราวางเจ้าบอลกระดาษไข่บอลกระดาษด่างลงไปแบบนี้เสร็จแล้วครับให้เราสเปรย์น้ำเขานิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มความชื้นสักหน่อยแค่นี้พอแล้วนะครับถ้าเราสเปรย์น้ำเยอะไปนะครับก็จะมีรูระบายด้านล่างเพราะมีก้อนหินนะครับเปิดช่องระบายให้เขาอยู่ตกลงไปด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับโอเคนะครับจากนั้นให้เราปิดภาชนะนะครับด้วยฝาปิดที่ไม่มีรูระบายข้างบนนะครับไม่มีรูเจาะนะครับตัวนี้เราจะนำเขาไปอบนะครับเพื่อให้รากของเขางอกแล้วก็โตเร็วนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับปิดเลยนะครับปิดโอเคเรียบร้อยนะครับสองตัวหลายคนคงสงสัยว่าเราจะอบได้อย่างไรในเมื่อข้างล่างมีรูระบายนะครับผมก็เตรียมตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นขวดเป็นแก้วน้ำนะครับซึ่งขนาดปากแก้วน้ำอยู่ที่ 9.8 เซนติเมตรนะครับซึ่งจะมีขนาดรองรับนะครับพอดีกับตัวที่เราอยู่อย่างนี้ครับเมื่อเราดันลงไปให้สุดนะครับเขาจะปิดสนิทนะครับรอบตรงนี้เลยนะครับปิดสนิทรูปแบบก็จะออกมาประมาณนี้นะครับน้ำที่เกินนะครับจะไหลมาอยู่ด้านล่างแล้วจะเป็นระบบปิดทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเราจะวางตัวที่สองก่อนครับวางลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ดันให้สุดนะครับก็จะทำให้ทุกส่วนนะครับแน่นนะครับไม่มีอากาศเข้าไปได้นะครับด้านล่างก็จะปิดด้านบนก็ปิดนะครับแล้วเราก็นำไปอบนะครับซึ่งรูปแบบนี้จะมีลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมจะประมาณนี้นะครับน้ำหรือของเสียที่เกินนะครับจะไหลลงมารูที่เราเจาะไว้นะครับคือจะไม่ขังอยู่ด้านบนแล้วก็ไม่ทำให้รากเน่านะครับจากนี้ผมจะนำเจ้าไข่บอลกระดาษด่างขาวนะครับไปอบไว้นะครับในที่มีแสงแดดรำไรนะครับเดี๋ยวประมาณ1เดือนนะครับผมจะมาเปิดให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่เลยนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมและวันนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณ1เดือนแล้วก็อีกประมาณ1สัปดาห์นะครับหน่อของเจ้าอโลคาเซียมาโคเรโซนะครับหรือบอลกระดาษด่างขาวนะครับที่ผมเพาะชำไปนะครับก็โตมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นตัวนี้ก่อนนะครับผมก็ค่อนข้างพอใจนะครับแต่หน่อตัวหน่อใหม่ตัวใบใหม่ที่งอกมานี่ติดเขียวนิดเดียวนะครับจะเป็นเผือกซะมากกว่านะครับตัวนี้ค่อนข้างเป็นห่วงนะครับเพราะว่ากลัวว่าน้องจะไม่รอดนะครับแต่ไม่แน่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเลี้ยงไว้ในที่มีแสงแดดรำไรนะครับจะได้แบบไม่ต้องโดนแสงมากนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ผมค่อนข้างพอใจนะครับคือจะมีเขียวเยอะกว่านะครับถ้าเขียวเยอะแล้วด่างนิดเดียวนี่นะครับพอเขาโตมานะครับส่วนใหญ่ใบแบบนี้นะครับจะสวยนะครับพอโตมานะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะเนี่ยครับใบจะสวยนะครับแล้วก็จะเลี้ยงง่ายนะครับโตไวนะครับคือการที่เราเพาะชำไข่นะครับมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะด่างไม่ด่างแล้วก็อาจจะได้เผือกนะครับแต่ต้นนี้ตอนใบแรกเขาออกมาฮาร์ฟสวยเลยนะครับก็มันมีอีกตัวนึงนะครับที่ผมทำไว้นะครับตัวนั้นคือไข่ตัวนั้นผมได้เป็นแบบเขียวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับตัวนี้นะครับที่ผมทำตัวนี้ออกมาเขียวเลยนะครับไม่มีวี่แววเลยครับว่าจะด่างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเขียวเลยนะครับก็เป็นไปได้หมดนะครับ
การชําไข่บอลนะครับมีโอกาสที่จะเราจะได้เป็นด่างสวยๆหรือออกมาเผือกเหมือนกับใบนี้นะครับหรืออาจจะเป็นแบบสวยๆแบบนี้นะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่ชําแล้วได้ผลอย่างไรนะครับก็ลองมาแชร์ข้อมูลกันดูนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้เขียวนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเลี้ยงไปดูนะครับเผื่อน้องกลับมาด่างอีกครั้งนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่ติดตามรับชมช่องไทยคิวพลัสสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ครับช่องไทยคิวพลัสด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ